เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับเปิดตำนานพรานบุญสำหรับวงมโนราแล้วหน้ากากพรานบุญหรือหน้ากากมโนราหรือที่เรียกกันว่าหน้ากากพรานนั้นถือเป็นตัวตลกในการแสดงมโนราของชาวภาคใต้ที่สืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณกาลทั้งพรานบุญยังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวภาคใต้หลายๆคนดังจะเห็นได้ว่ามักจะมีการบนบานศาลกล่าวพรานบุญมโนราเป็นประจำเมื่อสำเร็จตามที่บนบานไว้ก็มักจะมีการจ้างวงพรานบุญมโนรามาทำการแสดงเพื่อเป็นการแก้บนเชื่อกันว่าพรานคือผู้ที่มีวิชาอาคมแก่กล้ามากไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเอาตัวรอดในป่าที่เต็มไปด้วยอันตรายจากสัตว์ร้ายและอาถรรพ์ต่างๆได้ซึ่งตามตำนานแล้วหนึ่งในพรานที่ยิ่งใหญ่หาใครทิพย์ได้ยากนั่นก็คือพรานบุญเรียกว่าเป็นสุดยอดของพรานก็ว่าได้แต่หากจะกล่าวตามตำนานพระพุทธศาสนาจะพบว่าพรานบุญคืออดีตชาติในชาติหนึ่งของพระอานนท์พุทธอนุชาโดยในชาดกทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ว่าในอดีตชาติก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะทรงตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเสวยพระชาติพระนามว่าพระสุทนทรงเป็นพระโอรสของพระเจ้าอทิตยวงศ์เจ้าเมืองปัญจลานครในเมืองปัญจละทางทิศตะวันออกนั้นมีสระอยู่แห่งหนึ่งน้ำใสสะอาดเหมือนแก้วทั้งยังเป็นที่อยู่ของพญานาคตนหนึ่งชื่อว่าเท้าชมพูจิตซึ่งท่านช่วยคุ้มครองรักษาให้บ้านเมืองบริบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหารห่างออกไปมีเมืองหนึ่งชื่อว่ามหาปัญจละตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองปัญจาละเกิดเข้ายากหมากแพงพลเมืองได้รับความลำบากมากจึงได้พากันอพยพไปตั้งบ้านเรือนอยู่ณเมืองปัญจาละพระเจ้านันทราชผู้ครองเมืองมหาปัญจาละมีจิตคิดริษยาจึงคิดอุบายที่จะกำจัดเท้าชมพูจึงได้รับสั่งให้พราหมณ์ผู้มีมนต์วิเศษฆ่าเท้าชมพูจิตเสียขณะที่พราหมณ์กำลังร่ายมนต์จะกำจัดเท้าชมพูจิตมีนายพรานผู้หนึ่งชื่อว่าบุญทริกได้เดินหาเนื้อมาถึงขอบสระนั้นและได้ช่วยเหลือเท้าชมพูจิตไว้เมื่อเท้าชมพูจิตนาคราชได้พ้นภัยแล้วได้มีความยินดีอย่างยิ่งรีบขึ้นมาหาพรานบุญทริกพาไปยังเมืองนาคพิภพแล้วทำการสักการะบูชาพรานนั้นครบ7วันเมื่อพาพรานมาส่งก็ได้ให้แก้ววิเศษดวงหนึ่งครั้นมาถึงที่ขอบสระก็สั่งว่าถ้าท่านต้องการจะพบเราจงมาณจุดนี้และตั้งใจนึกถึงนาคที่เฝ้าประตูของเราแล้วนาคเฝ้าประตูนั้นจะพาท่านมาหาเราเสร็จแล้วนายพรานบุญทริกก็ลากลับมาถึงบ้านของตนโดยความสวัสดีต่อมาวันหนึ่งนายพรานบุญทริกเที่ยวแสวงหาเนื้อในป่าและได้ไปพบกับอาสมของพระฤาษีชื่อว่ากัสสปะจึงเอาธนูวางไว้แล้วตรงเข้าไปกราบไหว้พระฤาษีและสนทนากันเมื่อจบแล้วก็กราบลาพระฤาษีออกเดินทางหาเนื้อต่อไปเดินไปไม่ช้าก็ได้เห็นป่าแห่งหนึ่งที่รื่นรมมีร่มไม้ล้วนไปด้วยต้นแคฝอยดูงามตาที่กลางบริเวณป่านั้นมีสระสี่เหลี่ยมมีน้ำเต็มเปี่ยมและสะอาดดีมีดอกตูมบานสีต่างๆนายพรานเห็นดังนั้นก็ประหลาดใจจึงกลับเข้าไปถามพระฤาษีแล้วถามว่าข้าพเจ้าคิดชะงนสงสัยนักทำไมสระที่กลางป่าช่างงามนักหนามีไม้ดอกต่างๆขึ้นมาอยู่รอบน่าจะเป็นมนุษย์เทวดาจัดสร้างไว้กระมังขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดเล่าให้ข้าพเจ้าฟังสักหน่อยเถิดพระกัสสปะฤาษีจึงบอกว่าป่านั้นใครจะได้สร้างไว้เราหารู้ไม่เห็นมีอยู่อย่างนี้ก่อนเรามาอยู่เคยมีหมู่กินนอนเล่นในสระนั้นเสมอถ้าท่านอยากดูจ
จงไปยืนแอบอยู่ริมสระก็จักได้ชมเล่นเป็นขวัญตานายพรานได้ฟังดังนั้นก็ดีใจไปแอบซุ่มข้างพุ่มไม้ริมขอบสระบังเอิญวันนั้นเป็นวันพระกลางเดือนฝูงนางกินนอนเคยมาเล่นน้ำที่สระในป่านั้นเสมอจะกล่าวถึงนางกินนารีตามตำนานเล่าว่านางมโนราเป็นธิดาองค์เล็กของท้าวทุมราชผู้เป็นพระยากินนอนนางมีพระพี่นางอีก6องค์ล้วนมีหน้าตาเหมือนกันงดงามยิ่งกว่านางมนุษย์รูปร่างหน้าตาของพวกเขาเหมือนมนุษย์แต่มีปีกและหางที่ถอดออกได้เมื่อใส่ปีกใส่หางแล้วกินนอนก็สามารถบินไปยังที่ต่างๆได้ขณะนั้นนางกินนอนทั้ง7ซึ่งเป็นธิดาของท้าวทุมราชตั้งบ้านเมืองอยู่ในเขาไกรลาดได้พาบริวาร1,000บินมาทางอากาศครั้นถึงสระในป่านั้นก็พากันลงเล่นน้ำบ้างว่ายบ้างดำบ้างก็รำและขับร้องตามสบายครั้นเวลาบ่ายฝูงนางกินนอนช่วยกันบินกลับเมื่อนายพรานบุญธริกได้เห็นก็เกิดความพิศวงยิ่งขึ้นเพราะแต่ก่อนตนไม่เคยเห็นจึงลำพึงในใจว่านางกินนอนเหล่านี้งามนักหนาถ้าเราได้นำไปถวายพระสุทนกุมารแล้วเท้าเธอคงโปรดปรานหาน้อยไม่คิดแล้วก็กลับมาหาพระฤาษีอีกถามว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าได้ไปเห็นฝูงกินนอนที่ลงเล่นน้ำในสระนั้นเกิดมีความพอใจยิ่งนักทำฉะไหนจักจับไปถวายเจ้านายข้าพเจ้าได้ขอได้โปรดบอกอุบายให้ข้าพเจ้าสักหน่อยเถิดพระฤาษีจึงตอบว่าไม่มีอุบายอันใดที่จะจับนางกินนอนเหล่านี้ได้ดอกนอกจากจะจับด้วยนาคบาทเท่านั้นนายพรานจึงถามว่านาคบาทนั้นมีอยู่ที่ไหนทำอย่างไรข้าพเจ้าจึงจะรู้จักพระฤาษีจึงตอบว่านาคบาทนั้นเป็นของพระยานาคใครสามารถนำออกมาได้ผู้นั้นคงจักได้นางกินนอนเป็นแม่นมั่นเมื่อในพานได้ฟังดังนั้นก็ระลึกถึงพญานาคชมพูจิตจึงได้ไปยืมบ่วงนาคบาทของเท้าชมพูจิตเสร็จแล้วรีบมายังสระน้ำที่นางกินนอนเคยอาบน้ำเข้าไปแอบซุ่มอยู่ที่พุ่มไม้แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้สระนั้นคอยดูนางกินนอนเหล่านั้นอยู่ครั้นได้เวลาที่นางกินนอนทั้ง7ผู้เป็นธิดาท้าวทุมราชก็พาบริวารสวมปีกหางบินทยานจากเขาไกลลาดพอมาถึงสาบกขรณีก็เปลื้องเครื่องประดับและปีกหางลงวางไว้ต่างพากันลงเล่นน้ำในสระนั้นด้วยความสำราญเหมือนอย่างเคยฝ่ายนายพานผู้แอบอยู่เห็นได้โอกาสจึงค่อยๆย่องออกจากพุ่มไม้แล้วคว้างนาคบาทลงไปกลางฝูงนางกินนอนบ่วงนาคนั้นได้ไปคล้องมือนางมโนราไว้แน่นจะดึงสักเท่าไหร่ก็ไม่หลุดพรานบุญจึงได้จับนางมโนราไปถวายแด่พระสุทนพระสุทนเห็นเข้าก็เกิดหลงรักนางพานางกลับเมืองและได้อภิเษกกันต่อมาปุโรหิตคนหนึ่งได้เกิดจิตอาฆาตแค้นแก่พระสุทนเพราะว่าพระสุทนไม่ให้ตำแหน่งแก่บุตรของตนเมื่อถึงคราวเกิดสงครามพระสุทนออกไปรบพระบิดาได้ทรงพระสุบินปุโรหิตได้ทำนายว่าจะเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ให้นำนางมโนราไปบูชายัญซึ่งท้าวอทิตยวงศ์ได้ยินยอมตามนั้นนางมโนรารู้เข้าก็เกิดตกใจจึงออกอุบายขอปีกกับหางของนางคืนเพื่อไร้รำหน้ากองไฟก่อนจะตายเมื่อนางได้ปีกกับหางแล้วนางก็ไร้รำได้สักพักก็บินหนีไปเจอฤาษีก็ได้กล่าวกับฤาษีว่าหากพระสุทนตามมาให้บอกว่าไม่ต้องตามนางไปเพราะมีพยานอันตรายมากมายและได้ฝากภูษาและธรรมรงค์ให้พระสุทนเมื่อนางมโนราได้กลับไปถึงเมืองก็จะได้มีพิธีชำระล้างกลิ่นอายมนุษย์ฝ่ายพระสุทนที่กลับจากสงครามได้ลงโทษปุโรหิตผู้นั้นและออกตามหานางมโนราจนได้เจอพระฤาษีพระสุทนตั้งมั่นจะตามหานางมโนราต่อไปโดยมีพระฤาษีคอยช่วยเหลือ
เป็นเพราะเวรกรรมแต่ชาติที่แล้วนั่นคือมโนราทำให้พระสุทนได้รับความลำบากมากเมื่อพระสุทนมาถึงสระน้ำอโนดาตได้แอบเอาพระธรรมรงค์ใส่ลงในคนโทของนางกินรีนางหนึ่งซึ่งนางกินรีได้นำน้ำนั้นไปส่งให้นางมโนราพระธรรมรงค์ได้ตกลงมาที่ข้อมือของนางพอดีทำให้มโนรารู้ว่าพระสุทนมาหานางนางจึงได้แจ้งแก่พระมารดาซึ่งพระบิดาต้องการทราบว่าพระสุทนมีความรักจริงจังต่อนางมโนราหรือไม่จึงได้รับพระสุทนมาที่เมืองและให้พระสุทนบอกว่านางไหนคือนางมโนราซึ่งนางมโนราและพี่ๆมีหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกันร้อนถึงองค์อินต้องแปลงกายเป็นแมลงวันทองจับที่ผมของนางมโนราทำให้นางมโนราและพระสุทนได้เคียงคู่อย่างมีความสุขพระเจ้าอทิตยวงศ์ครั้งนั้นคือพระเจ้าสุทโธทนะดาบสกัสสปฤาษีคือพระมหากัสสปะนาคราชคือพระมหาโมคคัลลานะพรานบุญทริกคือพระอานนท์มโนราคือพระนางพิมพาสุทนกุมารคือตถาคตหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นในทางความเชื่อแล้วผู้คนต่างก็เคารพนับถือพรานบุญเป็นอย่างมากและใครที่บูชาพรานบุญทำความดีและเว้นความชั่วต่างก็ได้ประจักษ์ถึงประสบการณ์น่าอัศจรรย์เช่นค้าขายดีมีเสน่ห์ต่อคนรอบข้างมีเมตตามหานิยมใครเห็นก็รักใคร่เอ็นดูอีกทั้งยังช่วยปกป้องคุ้มครองผู้บูชาจากอันตรายและอาถรรพ์คุณไสยต่างๆอีกด้วยโดยมีอยู่ครั้งหนึ่งพ่อท่านเขียววัดห่วยเงาะจังหวัดปัตตานีได้อธิบายให้ลูกศิษย์ฟังว่าไม่มีการค้าใดหรือทำสิ่งใดจะได้ผลตอบแทนมากเท่าพรานบุญเพราะพรานบุญจับนางมโนราได้เพียงนางเดียวชาวรุ่งขึ้นก็ได้รับบำเหน็จจากกษัตริย์ครองเมืองหนึ่งเมืองพร้อมทรัพย์สมบัติและบริวารมากมายหน้ากากพรานบุญจะแกะจากไม้ส่วนจมูกงุ้มยื่นยาวเจาะรูส่วนที่เป็นตาดำส่วนหน้ามักใช้สีแดงทั้งหน้าหรือสีทองและสีอื่นๆตามคติความเชื่อส่วนฟันเป็นสีขาวเลี่ยมทองเฉพาะฟันบนส่วนผมใช้ขนเป็ดตกแต่งให้ดูเป็นผมสีขาวและสิ่งสำคัญมากในการบูชาพรานบุญให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาก็คือการมีสัจจะและการละเว้นความชั่วที่จะช่วยให้พรที่เราขอนั้นสมหวังง่ายยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเสริมบารมีให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยาอันตรายและอุปสรรคต่างๆในชีวิตอีกด้วยหากใครที่มีโอกาสแวะเวียนมาที่เมืองคอนลองมาทำบุญแล้วไหว้ตาพรานบุญดูสักครั้งนะครับอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ